ครับก็คู่นี้นะครับแฟนๆทั้งชาวไทยก็ลุ้นนะครับแล้วก็ตามเชียร์ซูเปอร์แมนบุญศักดิ์นะครับให้เข้ารอบชิงนะครับเพื่อที่ได้ให้ World Ranking เนี่ยให้อยู่ต่ำกว่า30ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อไปในรายการซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยซูเปอร์แมนก็ได้ไม่ต้องควอลิฟายครับเพราะการควอลิฟายในซูเปอร์ซีรีส์นี่ถือว่าหนักมากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในรอบควอลิฟายเนี่ยต้องเล่นถึง2รอบในวันเดียวกันใช่ครับหนักมากๆนะครับแล้วถ้าต้องตี3เกมเนี่ยเท่ากับว่า6วันนั้นคุณจะตี6เกมเลยนะครับซึ่งซูเปอร์แมนก็ทำสำเร็จนะครับในออร์แลนด์ก็ผ่านมาได้แต่ว่าถ้าต่อเนื่องทั้งปีนี่คงไม่ไหวแล้วก็แต่ว่านะครับแต่ว่าจบรายการเนี่ยผมว่าซูเปอร์แมนน่าจะถีบขึ้นไปอยู่อันดับสัก30ถ้าเกิดเข้าถึงรอบชิงนะครับอย่างต่ำกว่า30ด้วยซ้ำแต่ว่าในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นกับอินโดนีเซียเพ่นเขาปิดรับสมัครไปแล้วซึ่งหมายความว่าพอปิดรับสมัครไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาเวิลด์เรนกิ้งณวันปิดรับสมัครซึ่งตรงนั้นเนี่ยซูเปอร์แมนอยู่30กว่าทำให้ต้องไปเล่นรอบควอลิฟายทั้ง2รายการทั้งออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็อินโดนีเซียเพ่นจนกว่าจะมีคนถอนตัวครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าออสเตรเลียนโอเพ่นกับซุปกับอินโดนีเซียเพ่นเนี่ยเริ่มสู่ศักราชของการเก็บคะแนนลีโอ2016อย่างเต็มรูปแบบคือเริ่ม1พฤษภาคมนะครับไม่นับรายการนี้นะครับรายการนี้อาจจะแข่งหลังวันที่1แต่ว่าเริ่มก่อนวันที่1ก็ยังไม่ถือนับคะแนนรายการที่เริ่มนับคะแนนในโอลิมปิกลิโอจริงๆเนี่ยรายการแรกเลยก็คือ Smiling Fish ปุ้มปุ้ยที่บ้านเรานี่แต่มันเป็นรายการระดับ International Challenge ครับนะครับดูครับของเราเมื่อวันอาทิตย์ของรายการนะครับ World Ranking อย่างที่ได้เรียนนะครับเนี่ย30กว่าๆคือ34โอ้แรงกิ้งนะครับไม่ใช่อายุนะครับท่านชมแต่ปีนี้ชนะ5แพ้5ครับโอ้โหดูแคเรียวินลอสครับเล่นไปชนะ333แพ้212เล่น500กว่าแมตช์เล่นเยอะจริงๆครับโอ้โหนี่ครับเซตแรงเดินก็ชนะออสเตรเลียแล้วก็มาชนะมาเลเซียแล้วก็มาชนะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็มาชนะทางด้านโกซุนฮวดนะครับดาวรุ่งของมาเลเซียซึ่งโกซุนฮวดเนี่ยปราบทางด้านรุมบาก้ามาเดียวนุสิชายูมุนบาก้ามาแล้วจริงจริงบุญศักดิ์สัมภาษณ์ไม่น่าจะต้องมีอินเตอร์พรีเตอร์เลยนะไม่น่าจะต้องมีก็ถือว่าเป็นความท้าทายในระดับหนึ่งเพราะว่าผมคงไม่ต้องแปลด้วยแล้วก็เขามีความจีนเนี่ยคือพูดง่ายคือเขามีแต่ความสดความเร็ว It should be a challenge at some extent just like all the typical ChineseThey are like a young and they are very quick. It could be a tough one for the quickness and they are, well, they are younger. จริงๆผมว่าซูเปอร์แมนก็คงเกรงใจที่มีคนแปลรออยู่อยู่ถ้าไม่งั้นจริงซูเปอร์แมนพูดได้พูดได้ครับผมจะสงสัยจะมีคนแปลในวันนี้ให้ดีที่สุดในการสู้ในเรื่องของเทคนิคแล้วก็แท็กติกต่างๆแล้วก็แก้เกมเฉพาะหน้าในเกม It would mean nothing just some random game in the past so it had to be focused on just today's game that's itAnd it has to be the game that we're fighting with the tactical strategy and stuff. รายการนี้ระดับกลางไปกว่าแต่เขาก็การถ่ายทอดสดนี้ก็เตรียมตัวดีนะครับครับซูเปอร์แมนกับเฉียวปินนะครับซูเปอร์แมนนี้เคยขึ้นถึงมืออันดับ4ของโลกขณะที่เฉียวปินนี่เคยขึ้นถึงอันดับ77ของโลกแล้วก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทำแข่งขันมาถึง2ปีเต็มๆรายการสุดท้ายที่เฉียวปินลงก็คือรายการนี้เมื่อปี2013โอ้โหคู่นี้ซูเปอร์แมนเคยชนะเฉียวปินมาแล้ว1ครั้งในปี2012ย้อนหลังไป3ปีที่แล้วครับแต่ว่าผลงานของเฉียวปินก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าไปค้นสถิติเนี่ยเขาเคยชนะทางด้านคินโตะโมตะมาถึง3ครั้งแล้วแล้วก็ยังชนะทานคริสเตียนวิตติงฮูสถือว่ามือไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาปีนี้ก็เพิ่งกลับมาเริ่มเล่นนะครับแล้วกลับมาในรายการมกราที่ China International Challenge ก็ได้รองแชมป์เลยนะครับทางด้านหน้าเฉียวปินแพ้ให้กับคาซูมะสะซากายไปครับมาครับดูครับแต้มแรกบุญศักดิ์เสียง่ายไปหน่อยนะครับโดนกระแทกครอสคอร์ตไปเกี่ยวโฟร์แฮนด์ไม่โดนลูกโอ้โหดูขนาดใส่เสื้อแล้วก็เห็นเลยความแข็งแรงของนักเวนตันจีเลยครับโอ้โหรูปร่างใหญ่นะครับเนี่ยแข็งแรงมากเนี่ยครับเทคนิคชั้นเชิงอยู่ที่ของเราแน่นอนครับจังหวะฝีมือความแข็งแรงแน่นอนครับอยู่ที่จีนแน่ๆนะครับหนึ่งเท่ากัน
สวยครับแม่ออกหลังออกข้างไปนิดเดียวครับเอาแต่ไลน์สแมนเหมือนจะชี้ดีนะครับเนี่ยดีครับจริงๆครับคือเห็นอากัปกิริยาของทางด้านเฉียวปินนะครับสะดุ้งเลยครับเขาถือเป็นโชคของเราครับแต่ดูรูปเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะออกนะครับเหมือนจะออกครับผมก็ว่าออกเฉียวปินสะดุ้งโยงโอ้โหแข็งแรงจริงครับทางด้านแรงใช่ครับใช่นักกีฬาจีนคนไหนคนนั้นครับเอาแล้วครับทีของเรานี่ครับประสบการณ์เทคนิคชั้นเชิงต้องบอกยังอยู่ในระดับแนวหน้านะครับซูเปอร์แมนต้องบอกว่าก็เป็นน้ำดันชายของเราที่รักษาสภาพร่างกายได้ยอดเยี่ยมครับนะครับแม้จะกระทั่งอายุนานจะถึง29แล้วในปัจจุบันก็ตามแต่แม่29แล้วผมกลัวคนดูจะเข้าใจผิดจริงไม่เป็นไรครับหยุดที่29พอก็ซูเปอร์แมนบอกผมแล้วพี่ผมไม่เกิน29โดนเขาหลอกข้อมูลกลับมานะครับมาไม่ทันเลยครับ3เท่ากันโอ้แต่เฉียวปินนี่ตัวใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหตัวหนาปึกเลยครับอย่างหนาเลยไหล่อย่างกว้างเลยครับโอ้เร็วมากเร็วมากครับเมื่อสักครู่นี้ตบแล้วการที่เข้าหน้าเน็ตท่านผู้ชมจะสังเกตเลยแร็กเก็ตเนี่ยสูงกว่าเน็ตอีกนะครับแล้วก็ท่าหยอดของเขาเนี่ยคือเข้าแบบไม้ตั้งลักษณะนี้คือพร้อมที่จะหลอกแยบหลอกกระแทกได้ทันทีทำให้ซูแมนเนี่ยหลงหนีไป4-3ครับน่าจะออกนะครับสำหรับโค้ชของไทยที่คุมไปทำการแข่งขันครั้งนี้เมื่อสักครู่เห็นดูมุมขวามือในจอทีวีท่านผู้ชมไกลๆนั่นก็เป็นผู้พันโอ๊กนะครับพันเอกสารพีทองสาลีไปแทนพี่อุดมเพราะครั้งนี้พี่อุดมคุมนักกีฬาซ้อมอยู่เตรียมชุดสุธีรมันครับอยู่ครับกับเตรียมชุดสุธีรมันครับอยู่ออกครับดูครับนี่แบ็คแฮนด์นะครับแต่ว่าพลังเต็มเปี่ยมดูบางมุมนี่แม่แกหน้าตาของเฉียวปินมาร้ายคล้ายกับหลิงตันครับเนี่ยอันดับโลกปัจจุบันของเฉียวปินนะครับอยู่ไกลถึง288เชื่อได้ไหมครับก็เป็นแค่ตัวเลขครับ เข้าชานนิดนึงครับคุณสั่งและพรุ่งนี้กระแทกติดในเปลือกชนะมือดีๆเข้ามานะครับสำหรับเฉียวปินหาเท่ากันโอ้หลอกดีครับดูแล้วก็ต้องหน้าหนักใจแทนซูเปอร์แมนนะครับในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆคือลูกหลอกอาจจะดูแข็งๆอาจจะไม่สวยงามแต่ว่าความที่เขาเร็วครับเข้าไม้บนทำให้มีจังหวะเวลาหลอก6-5เซฟล้นไปนิดนึงนะครับเผื่อบ้าไปหน่อยครับออกค่ามันนิดเดียวเขาเร็วมากๆนี่ใส่เราต้องใช้เทคนิคฝีมือชั้นเชิงในการสู้ด้วยแล้วคือใช้ความเร็วจี้แล้วก็พยายามเล่นเน้น
60-70% ตรึงหลังมากกว่านะครับทำให้ลูกหลอกเทคนิคของซูเปอร์แมนก็ต้องแบบเหมือนกับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นี่ครับพอเข้าเกมหน้าเน็ตก็เป็นของเราแล้วซูเปอร์แมนก็เป็นนักเล่นชายเดี่ยวที่มีเกมหน้าเน็ตโดดเด่นอยู่แล้วโดยเฉพาะลูกจอดปั่นหลอดหยอดทิ้งล่มครับมาสักครู่ก็หลอกผลักแฟนครอสคอร์ตเชลปินลงครับตามมา6-8พยายามจะเข้ามา2จังหวะเข้าไม้แล้วมันพลาดครับโดนไม่ดีครับลูกนี้นิดเดียวนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเหนือแม้แต่ที่แข็งแรงกว่าเทคนิคชั้นเชิงอาจจะเป็นรองก็ต้องใช้วิธีตึงหลังอย่างนี้ครับเนี่ยชวนเราทัวร์นิวซีแลนด์เลยครับเนี่ย โอ้โหตอนนี้น่าเป็นห่วงครับถ้าโดนตึงหลังอย่างนี้เรื่อยๆ นี่สุดยอดครับสุดยอดครับหลอกเคาะโอเพ่ครอสคอร์ดครับนี่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับโอ้โหคมกริบเลยและลูกนี้คลีนครับดีไม่มีกรรมกรกรรมการมามีส่วนนะครับลูกนี้ดีเลยนะครับลงดีในเส้นเลยโอ้โหแล้วสีสนามหนึ่งก็ต้องบอกเพื่อนกันครับลิวนิวเพื่อนของซูเปอร์แมนเข้าไปยืนรอแล้วตอนนี้เกมแรกชนะและเกม2นำค่อนข้างห่างโอ้ลูกนี้มีโชคดีครับทางด้านเฉียวปินหลอกเราหลงแล้วเราไปล้วงครอสคอร์ดมาเฉียวปินไม่ทันระวังครับวางติดเน็ตง่ายๆให้เราโอ้โหโอ้มีโชคช่วยครับแต้มแต่ก็จะแก้ไขดีมากนะครับตามมา8-9ครับโอ้โหเขาหยอดกลับมาดีก่อนครับเราหนีปีนี้ครับ10-8นะครับนั่นเหยียบปินทำได้ดีครับลูกนี้โหลดโดดขึ้นไปหลอกฟันโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ทั้งคนสำหรับซูเปอร์แมนบุญศักดิ์ไรมา9-10ครับโอ้แล้วคู่ผู้ชายที่เข้าไปยืนรอชิงกันเลยก็เป็นลีฮูนิวครับเพื่อนเก่าของซูเปอร์แมนเลยครับเล่นกันมาบ่อยมากๆคู่นี้รุ่นราวคราวเดียวกันเลยครับเข้าจากเกาหลีใต้นะครับเข้ามาแล้วครับชนะ2เกมรวดนะครับชนะมัวดับหนึ่งของรายการซูเจนเทาของไทเปนะครับ21-13เกม2ขาดอย่างเหลือเชื่อครับ21-6เองเขาเป็นเจ้าพ่อกลางปีโก้ครับแล้วริวนิวพอเล่นซูเปอร์ซีรีส์แล้วป้องรอบแรกตลอดโอ้ซูเปอร์ซีรีส์เดี๋ยวนี้มันแข็งเยอะจริงๆครับผู้ชายเดี่ยว1ใน16คนแรกนี่มีแต่เป้งๆทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับหลอกง่ายๆแต่ว่าเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพเพราะความที่เขาเข้าเร็วเข้าไม้บนแล้วเมื่อสักครู่นี้บุญศักดิ์ก็ระวังหลังมากนิดนึงด้วยเพราะว่ารูปเกมที่ผ่านมาในครึ่งเกมแรกเนี่ยเป็นเฉียวปินที่ส่วนใหญ่จะตึงหลังครับส่วนใหญ่ตึงหลัง 60-70% ตึงหลังนานๆจะดึงมาเล่นหน้าในสักทีนี่คือผู้พันโอครับพันเอกศักดิ์ลพีทองสาลีตอนสมัยที่เขาเล่นนี่เล่นทั้งเดี่ยวทั้งคู่แล้วก่อนที่จะมาเน้นเอาดีทั้งคู่ก็เปลี่ยนคู่มาหลายคนกันครับคู่กับอาจารย์สวัยก่อนสวัยจันเซียวรัศมีก่อนที่จะมาคู่กับประโมทธีรวิวัฒน์ครับเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่ารักษาสภาพร่างกายดีมากผมเจอจะแย่อยู่ประจำว่านักกีฬากับโค้ชเนี่ยใครแข็งแรงกว่ากัน นักกีฬาวิ่งพี่พันโอ๊ควิ่งด้วยนักกีฬายกเวทยกด้วยนักกีฬากลับบ้านผู้บรรโอกยกต่อ อ๋อครับมาดูครับว่าผู้บรรโอกช่วยแก้เกมให้บุญศักดิ์กลับมาได้ไหมนะครับ
ามอยู่91นิดเดียวครับ2แต้มนั่นเองน่าแหละครับตึงหลังตึงได้ตึงไปเดี๋ยวหลอกตบโอเฮดครอสคอร์ดอีกครั้งนึงครับเป็นครั้งที่3แล้วครับที่หลอกตบโอเฮดครอสคอร์ดได้แต้มสำหรับบุญศักดิ์พลสนะบุญศักดิ์บอกอยากตึงตึงไปเจอมาบ่อยแล้วครับลูกตึงหลังนี่เดี๋ยวจะหลอกให้ดูเนี่ยตึงจริงๆนะครับใช่ครับโอ้โหใจคอจะไม่เล่นอย่างอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยทางด้านมาเป็นที่ของเราแล้วครับทีนี้เอาโอ้ดีผิดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นไฟนะครับน่าจะเป็นไฟมีส่วนทำให้เสียจังหวะแล้วหลอกฟันโอเฮดไลท์เส้นตรงก็บานออกข้างไปเยอะครับโอ้โหนี่แหละครับอย่ามาเล่นหน้าเน็ตโอ้โหหลอกสวยครับหลอกแบ็คโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดลงแล้วครับแต่ว่าความแข็งแรงของเฉียวปินก็ไปถึงแล้วก็กระแทกมาหลังแล้วเราพยายามจะเกี่ยวครอสคอร์ดอีกทีนึงแล้วติดเน็ตเองโอ้โหนิดเดียวนะครับนี่เขาก็ตามเก็บเต็มที่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหครับแบดมินตันรุ่นใหม่ๆครับเราเจอพวกแบดมินตันมากประสบการณ์ฝีมือเยอะๆเนี่ยสิ่งแรกต้องท่องเลยครับยังไงก็ไม่ตายตื้อไว้ก่อนตื้อไว้ก่อนโค้ชสอนไว้ครับเราคืนมาไม่ค่อยถึงหลังเท่าไหร่เขาดักได้ครับกระโดดตบเลยสิบสี่สักสิบครับเฉียวปินนำอีกลูกแล้วอีกครั้งครับลูกนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่หลงแต่มีครั้งที่1กับครั้งที่3หลุดไปเลยมีครั้งที่2ที่เขาไปล้วงมาทันครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยม11 4มากลูกเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆต้นตำรับก็น่าจะเป็นเทาฟิกฮิดายัตเห็นคนแรกๆที่เล่นเลยเป็นเทาฟิกฮิดายัตแต่ก็ต้องนำด้วยลูกตบนะครับไล่มาครับ11ต่อ14รักษาสภาพร่างกายดีมากนะครับสำหรับบุญศักดิ์เป็นนักเตะที่ระเบียบวินัยดีแต่ปีแล้วผลงานที่อันดับโลกตกมาเพราะมีอาการบาดเจ็บใช่จังหวะนี้บุญศักดิ์ก็หลงไปหน่อยครับคราวนี้ล้วงไม่ข้ามพี่ชายยังเล่นอยู่นะครับบุญศักดิ์แต่น้องสาวเลิกไปแล้ว น้องมิงสลักจิตพลสนะโอ้โหเป็นโอเฮดครอสลูกที่4ครับท่านผู้ชมหลงหน้าไม้เราตลอดครับไประวังตรงเราครอสพอระวังครอสเราตรงแล้วลูกนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับน่าจะลงบนเส้นเลยไล่มาครับ12 15ต้องลุ้นต้องเชียร์ให้พยายามปิดเกมแรกให้ได้ก่อนนะครับปิดเกมแรกให้ได้ก่อนออกครับไล่มาอีกลูกนึงครับ13ต่อ15ไม่ยิงเฉียวปินนี่ต้องบอกว่าเป็นนักที่ใช้ความเร็วและใช้ความสดของร่างกายได้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับโอ้โหเร็วจริงๆ16 13
โอ้โหเป็นลูกที่4นะครับนับไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4เอาสัก10ลูกพอครับเกมแรกอย่าใช้เยอะครับอย่าใช้เยอะขอ10พอก็ได้ผลตลอดนะครับโอ้โหเฮดครอสเป็นหายโอ้โหเฮดครอสเป็นหายหมดเลยครับดีๆครับไล่มา14 16ยังไงขอทันก่อนแล้วกันครับยังไม่ทันเลยครับตั้งแต่5เท่าเนี่ยบุญศักดิ์ก็ใกล้สุดแต้มเดียวแต่ยังไม่เคยทันจนมาถึงเนี่ยครับ14 16เร็วจริงๆอะไรจะเร็วขนาดนั้นเชียวปินสิบเจ็ดต่อสิบสี่ผู้ดีเยอะครับดีเยอะ18 14ไม่ดีนะครับมาถึงช่วงปลายๆแล้วนะครับของเกมตาม4คะแนนเสียเปรียบอะครับโอ้ยดูเขาเข้าไม้บนคือที่ผมบอกว่าการเข้าแนวเนท่านเร็วแล้วเข้าไม้ลักษณะแนวตั้งอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้จะดักยากแล้วก็ตัวเองก็มีแนวทางเลือกหลายอย่างจะหลอกหยุดก็ได้หลอกยับก็ได้หลอกกระแทกก็ได้เมื่อสักครู่เข้ามาหลอกพยายามจะกระแทกแล้วพลิกข้อมือด้วยครับแต่พลาดท่าติดได้เองครับต้องการสักชุดหนึ่งครับทางด้านบุญศักดิ์ตอนนี้สัก5พอมั้ยครับคุณสุริยะพอสิ6แล้วกัน15 18เรียบร้อยนั่นแหละครับหลอกตบโฟร์แฮนด์ไล่เส้นตรงแล้วเข้ามายับอีกทีหนึ่งคือลูกตบของคุณสั่งนี่คือไม่ใช่หวังเอาตายนะครับทุกท่านหวังเอาแค่เป็นใบเบิกทางสำหรับลูกต่อไปตบแม่นมากครับเมื่อสักครู่ตบไล่เส้นแล้วเข้ามายับนั่นเอง16 18เขาดักเล่นดีได้แล้วครับโอเฮดคอสคอร์ดตอนนี้โยปินต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อที่ปิดเกมแรกสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีดีครับลูกนี้บุญชวนเล่นด่าเลยครับชวนเล่นด่าชวนเล่นตบชวนเล่นเดี่ยวสไตล์คู่เลยครับกระแทกเกี่ยวไปเกี่ยวมา17ต่อ19ไล่มาต้องไล่ให้ทันเลยนะครับชมไม่ฉะนั้นโดนเกมพอยทันทีโอ้โหโดดเซฟเฉยเลยทั้งเสี่ยวปินสวยครับเป็นทีของเราบ้างครับแต้มนี้เขาเหนียวจริงอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านลูกที่เท่าไหร่แล้วครับสุริยะนับไม่ถ้วนเลยโอ้โอ้เฮดคอสคอร์ดเป็นหายครับเป็นหายลูกที่5ครับลูกที่5มันตลอดจริงๆแต่ท่านผู้ชมผมมองดูแล้วว่าวันนี้ลูกแบตที่ในสนามในตรงนี้วันนี้เนี่ยไม่เป็นใจกับเราเพราะว่าลูกค่อนข้างตื้อท่านผู้ชมสังเกตดูนักกีฬาทั้ง2คนเนี่ยใส่สะบัดกันแรงๆนี่ลูกไม่มีออกหลังเลยครับไม่ออกหลังเลยจริงๆนะครับซึ่งลูกตื้อๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่าบุญศักดิ์ไม่ค่อยชอบบุญศักดิ์ชอบลูกค่อนข้างที่จะออกวิ่งนิดๆครับใช้จังหวะฝีมือชั้นเชิงก็หลอกตบหลอกตัดได้เลยเอาครับแต้มนี้บีบหัวใจนะครับเขาหรือเราจะได้เ
มีความหมายเยอะนะครับ89เป็นธรรมชาติครับท่านผู้ชมถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยรูปแบบตื้อนะครับอากาศร้อนๆรูปแบบจะวิ่งโอ้โหเขาเตรียมท่านี้มาจากบ้านเลยครับเราเสิร์ฟหน้าเนี่ยเขารอดักเลยครับหยอดโฟร์แฮนด์2เกมพอยต์ครับต้องเบรกก่อนครับซูเปอร์แมนต้องเบรกก่อนครับต้องเบรกก่อน20 18น่าเสียดายคือเรารับดีแล้วรับจนกระทั่งได้เปรียบแล้วแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายไปเกี่ยวพยายามจะสวัสดคอสคอร์ดมันแก๊สคอร์ดแล้วเกตครับก็เลยทำให้ไทยแลนด์ชิวปินนะครับได้เกมแรกไปก่อนครับ21-18ครับเดี๋ยวเราลองดูครับว่าจะมีเสียงตอนที่โค้ชสอนเข้ามาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแล้วนา22นาทีนักกีฬาปัจจุบันจีเนี่ยโดยเฉพาะจีเนี่ยเริ่มใช้วิธีเวลาสอนเนี่ยจะเป็นการทูเวย์เป็นการคุยกันตอบโต้กันจริงๆแรกๆมีพวกยุโรปใช้ก่อนและจีนี่เริ่มใช้ก็เป็นหลินตันนะครับแกคุยกับโค้ชตลอดเวลาเล่นเล่นก็คุยนะครับเล่นๆมันก็คุยไม่รู้จะคุยอะไรกันแต่ผมว่าก็ดีนะครับก็ดีแต่ของบ้านเรายังเป็นระบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้ชเนี่ยถ่ายทอดฝ่ายเดียวครับนักกีฬารับฟังอย่างนี้จะมีตอนนี้ก็เห็นมีน้องเมย์และชนกบางทีก็มีการตอบโต้คุยตอบโต้โค้ชว่าเล่นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็ดีครับจริงๆก็ดีเรามาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อในเกมที่2ครับหลังจากที่เกมแรกทางด้านจีนชนะเราไปก่อน 21-18 ก็ถือว่าสูสีคู่ขี้Thank you. The game, love all, play. เอาครับแต้มแรกเป็นของเราก่อนครับจากลูกที่ทางด้านเฉียวปินพยายามจะโดดฟันโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตติดได้เองก็เกมนี้บุญศักดิ์ต้องกลับมานะครับไม่งั้นสกาซิตี้นิวซีแลนด์โอเพ่นนี่ก็จะหยุดเท่านี้นะครับครับได้2แต้มรวดจากลูกอันฟอร์เซอร์ของทางด้านเฉียวปินทั้ง2คะแนนครับชะล่าใจเร่งไปหน่อยหรือเปล่านะครับเฉียวปินเรานำครับ2ต่อ0ต้องให้ครับเพราะลูกนี้เขาหยอดดีเขาเข้ามาปั่นลูกแบ็คแฮนด์ก่อนแล้วให้เรางัดนะไม่ถึงหลังดีนะตัวตัวกายเขาหลอกปั่นโอเคครอสคอร์ดไล่มา1ต่อ2
ลูกนี้เก่งครับลูกหยอดเข้าหน้าไม้โฟร์แฮนด์แล้วพลิกหยอดเลี้ยวเข้าแบ็คแฮนด์คู่ต่อสู้ดอกพลิกข้อมือแล้วสิได้แต้มเราหลายแต้มแล้วนะครับช่วงแต้มที่18 19แล้วเขาเป็น20ก็ได้จากแต้มนี้เหมือนกันเข้ามาหลอกพลิกข้อมือส่วนใหญ่เดี่ยวไม่ค่อยเห็นเล่นลูกอย่างนี้นะครับจะเล่นได้นี่คือต้องเข้าไม้บนแล้วมีเวลารอจริงๆ2เท่ากันออกครับออกครับ3-2ครับเรานำโอ้โห3แต้มนี่เลยจากอันฟอสเซอร์ของเฉียวปินหมดเลยนะครับลูกแรกฟันโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตติดเน็ตลูก2ตบติดเน็ตลูก3ฟันโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตออกครับแต่ก็ต้องบอกมาจากการแลนลี่ยาวๆก่อนนะครับแล้วเราป้องได้หมดโอ้ทำได้ดีครับรับกระแทกโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตแล้วครับจากทางที่เฉียวปินพยายามจะกระแทกโอเฮดและเส้นตรงมาก่อนหนีไปเป็น4-2ครับเรานำอยู่โอ้น่าเสียดายครับน่าเสียดายครับหลอกเคาะโอเฮดและเส้นตรงลูกนี้ออกข้างไปนิดเดียวครับจริงๆแต้มน่าจะเป็นของเราท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับลูกแบตวันนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้างที่จะตื้อเรายังไม่ค่อยเห็นนักกีฬาทั้งสองคนเนี่ยเซฟกระชากแล้วออกหลังเลยนะครับหรือตีลูกออกหลังเลยส่วนใหญ่จะออกข้างกันเซฟมากกว่าแล้วก็ดูจากท่าที่แต่ละคนตีกันเนี่ยพยายามใส่กันเต็มๆแรงยังไม่ออกเลยครับพุ่งไปรับสวยแล้วนะครับแต่ลูกที่สองพยายามจะหลอกหยอดกลับแล้วทางเห็นด้านเฉียวปินจะถอยไปดักด้านหลังแล้วเนี่ยพุ่งแล้วกลับตัวเร็วอย่างครับเนี่ยมีโอกาสแล้วแต่เลือกที่จะหยอดกลับแล้วติดเน็ตรับดีจริงๆครับเนี่ยมาสักครู่ก็ได้ลักษณะนี้คือหลอกผลักเข้าโอเพนแล้วพอเฉียวปินตบตรงมาชูแมนก็สะบัดรับโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตแล้วก็ได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้นี่ครับรับดีครับเป็นท่านที่มีเกมรับดีครับสำหรับชูแมนหนีไป5-4โอ้โหตอนนี้เขาพาเราเที่ยวนิวซีแลนด์เลยครับเนี่ยโอ้โหดูเอาละครับเป็นทีของเราครับนี่แหละครับหยอดดีครับเนี่ยครับมาถ้าเล่นเกมหน้าเน้นนี่จะเข้าทางเราแล้วเราหยอดดีโดยเฉพาะลูกหยอดทิ้งล่มลูกหลอก2จังหวะหนีไป6-4
ก็ได้พักนิดนึงโอ้โหไวแท้ครับโอ้นี่เขาไวจริงๆเขาเฝ้าว่าเราชอบหยอดกลับอยู่แล้วเพราะซุปเปอร์แมนนี่มั่นใจในเกมหยอดของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วปั่นกลับรุ่นนี้ก็จริงๆก็ปั่นดีนะครับแต่ว่าทางด้านเจียวปินเนี่ยเข้ามาปัดตั้งแต่ลูกข้ามพ้นเน็ตปุ๊บก็ปัดเลยกว้างไปอีกหน่อยครับรุ่นนี้ตกโฟร์แฮนด์ไล่เส้นตรงโอ้โหนิดหนึ่งครับสองแต้มหลังนี่สั้นไปนิดหนึ่งนะครับที่เราเสียกับทางด้านเชียวปิงหยอดแล้วเขาเข้ามาเร็วเข้ามาแยบเราสาดควายหลังรับได้แต่รับได้แค่ลูกเดียวเนี่ยตรงนี้เราหยอดโดมนิดนึงครับเข้ามาเร็วเราไขว้หลังแต่ว่าเฉียวปินต้องบอกพร้อมจริงๆครับไม่คิดว่าลูกตายกว้างไปหน่อยอีกครับโอ้โหแบบนี้ไม่ดีครับนี่เราเสียชุดนี้สีแต้มรวดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเอาเป็นดีของเรานะครับจริงๆรูปนี้น่าจะออกนะครับน่าจะออกชี้ดีที่ผมร้องโอ้ทุกคนถึงว่ารูปมันออกแต่ผมเหลือไปไลแมนชี้ดีครับโอ้เอาเป็นก็ยังเป็นอีกครั้งที่โอเฮดตบครอสคอร์ดได้แต้มสำหรับเรามีโชคช่วยอยู่บ้างเลยทำให้แต้มไม่ถึงกับดูไกลมากนะครับแต้มเดียวนั่นเองนี่ครับโอเฮดครอสคอร์ดเป็นหายโอเฮดครอสคอร์ดเป็นหายจริงๆครับแปดเท่ากันโอ้โหแต่ซุปเปอร์แมนนี่ไปเล่นน้ำสงกรานต์มาแล้วครับเนี่ยเหนื่อยครับไม่ใช่ครับเหงื่อต้องใช้พลังเยอะครับเพราะฝั่งนู้นหนุ่มกว่าแปดเท่ากันเสียให้แสงขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับโอ้เขากระโดดเกาะมาดีมากน่าละครับกระโดดเกาะมาเลียดเน็ตเนี่ยแล้วงัดขึ้นไปก็โดนตบเลยครับเขาดักอยู่โอ้โหปั่นดีมากครับลูกนี้ไถนะครับเป็นทีของเราแล้วครับอู้เกือบติดแร็กเก็ตเออถ้าเราเล่นหน้าเน็ตดีไถดีๆให้เขางัดขึ้นมานี่ก็ไปได้สวยเหมือนกันนะครับติดกล้องก็สรรหาจริงว่าเปลี่ยนบรรยากาศ
เยอะครับเยอะออกข้างครับนะครับลูกหยอดที่ได้แต้มจากซูเปอร์แมนไป2ครั้งในช่วงท้ายเกมแรกกับต้นเกม2นี่เมื่อสักครู่จับได้ครับเข้าไม้โฟร์แฮนด์แล้วก็หลอกพลิกข้อมืออย่างนั้นโดนกระแทกไล่เส้นตรงทันทีนี่ครับนั่นแหละครับได้จากเกมหน้าเน็ตนี่ครับเป็นช่วงที่ทางด้านเฉียวปินเนี่ยมาเล่นหน้าเน็ตกับเราแล้วโดนเราหลอกเลี้ยวหลอกกระแทกแล้วเมื่อสักครู่ก็หลอกเลี้ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วขึ้นมาไม่ถึงหลังครับนี่เขามาเล่นหน้าเน็ตกับเราโดนทันทีครับแล้วคืนมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิพลิกกลับมาแซงได้ครั้งนึงครับ11-9ครับเป็นเรื่องที่ดีครับโอ้โหในเกม2ลูกที่ประหลาดลูกที่ประหลาดที่ง่ายง่ายมันตบคอนไม่ต้องใช้ยุ่งน้อยตัวแรงใช้น้อยใช้ดันเยอะตัวใช้ต้องดันดันแล้วหรอแล้วมันคอนมีสั้นมียาวบ้างนะพอจับใจความได้บ้างไหมครับฝั่งไม่ฝั่งเบามากใช่ครับเสียงมันมาแบบเบาๆคือเหมือนกับว่าให้เล่นลูกผลักครอสคอร์ดน้อยหน่อยเพราะว่าเขาจะดักอยู่นะครับประมาณนี้บอกเล่นน้อยหน่อยโอ้ลูกนี้เขาจับได้ครับโอ้โหนี่ต้องโอเวอร์เฮดครอสคอร์ดครับต้องโอเวอร์เฮดครอสคอร์ดถึงจะตายโอ้โหเขาก็เหนียวเลยครับแต้มนี้กว่าเราจะได้เนี่ยแต่ถ้าเล่นอย่างนี้เราไม่กลัวครับเล่นดาดเล่นแบบเล่นเดี่ยวสไตล์คู่นี่เพราะว่าจังหวะเทคนิคชั้นเชิงฝีมือก็ยังต้องยอมรับว่ายังอยู่ที่ทางเรานะครับอาจจะเป็นลองด้านความเร็วด้านความแข็งแรงเท่านั้นเองจุดนี้เรามาดีนะครับ5แต้มรวดนะครับลูกูเฮดตบครอสคอร์ดเขาก็ไม่เบาเช่นกันผมให้หนักเลยแล้วกันผมว่าไม่เบาหนักเลยแล้วกันโอ้หนักจริงๆนะโอ้โหครอสคอร์ดของนั่นเฉียวบินลูกมันพุ่งมันจะหลุดเลยครับของเราล่ะอาจจะไม่หนักเท่าเขาแต่ของเราพลิกข้อมือตีของเขาเล่นใส่มาเต็มๆเลยคนละสไตล์ว้าวเป็นไงครับไลท์แมนออกครับออกครับออกข้างนะครับลูกมันกำลังโค้งเข้าครับลุ้นแทนซูเปอร์แมนกลัวลูกนี้ดีเหลือเกินโอ้ถ้าดีนี่เป็นเรื่องเลยกลัวไลท์แมนจะชี้ดีกลัวไลท์แมนชี้ดีด้วยนี่ฮะกล้องก็ได้ยินครับไปจับไลท์แมนให้เราดูเลย13-10ครับนำ3คะแนนดีแล้วนะครับน่าเป็นรองเยอะแล้วนะครับโอ้โหต้องงัดขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยถึงหลังด้วยดีที่เขาพลาดครับตบติดเน็ตเอาครับสถานการณ์ดูดีขึ้นเยอะครับนำห่าง4คะแนนครับ14-10แต่ขออีกนิดครับขอห่างกว่านี้อีกนิดโอ้โหผมว่าจะเกิน10ฮะที่ผมขอไว้สัก10คะแนนนี่ผมว่าน่าจะเกินฮะลูกโอเฮครอสคอร์ดตอนนี้น่าจะเกิน10แล้วตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ8หรือ9แล้วครับเนี่ยครับ5-10เด็ดขาดเช่นกันลูกนี้แลกหลุดมือครับไม่งั้นทันไม่งั้นทันนะครับผู้เล่นนะครับท่านผู้ชมมันไม่ทันแล้วอ
ขายันแบ็คแฮนด์ลึกมาได้นะครับบุญศักดิ์กลับไปอาจจะไม่สุดดีนะครับนี่แสดงถึงว่าลูกตื้อมากๆเพราะปกติแล้วแมนนี่เป็นนักเต้นที่แบ็คแฮนด์ดีมากๆยังไงก็ถึงหลังสบายๆนี่โหขนาดใส่เต็มๆยังไม่ค่อยถึงเลยครับ75เบาไปนิดเดียวครับลูกเก่งครับลูกไถแบ็คแฮนด์ลูกหยอดหน้าเน็ตโอ้โหเบาไปนิดเดียวไม่งั้นนี่ถึงกับได้เปรียบเลยนะครับกะเอาตายเลยครับลูกเนี่ยซูเปอร์แมนกะเอาตายเลยแล้วเข้าไม้บนด้วยครับเมื่อสักครู่นี้12 15ครับเฉียวปินตามมาเราหยอดดีครับลูกนี้เราปั่นมิดเลยครับเฉียววินโดเข้ามายับไม่ทันก็เลยใช้วิธีปัดให้ข้ามมาแต่แรงปัดแรงเกินไปโอ้ลูกนี้ลูกสกูถ้าเราหยอดโด่งนิดเดียวนี่โดนทันที16 12ครับทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ตามเราหนีพี่นะครับ17 12เหมือนกับว่าเขาเผลอหรือเปล่าครับตอนนี้เขาไม่ตึงหลังเหมือนเกมแรกนะมีส่วนผมก็ยังแปลกใจว่าอยู่ดีๆเขามาเล่นเกมหน้าเน็ตมาเล่นเกมดาดกับเราซึ่งเทคนิคชั้นเชิงอะยังไงก็ยังเป็นรองเราเนี่ยครับแบบนี้ก็เสร็จบุญศักดิ์ใช่ครับครับมาเล่นหน้าให้เราปั่นให้เราหลอกกระแทกหลอกเล่นง่ายๆก็ดี ดีครับดี เล่นอย่างนี้เยอะๆนี่ยังไงซูเปอร์แมนก็ไม่กลัวเขามาเล่นหน้าเน็ตกับเขาเนี่ยครับ18 12ดูแล้วตรงนี้เราหน้าที่จะเก็บเกมนี้ได้นะครับหน้าที่จะเก็บได้นำห่าง6คะแนนขนาดที่ต้องการเพียงแค่3คะแนนเขามาเล่นหน้าได้กับเราจริงๆเดินเข้าไปนี่ก็ทำได้ดีบ้างนะครับหน้าเน็ตเขาดีกว่าบ้างนานๆครั้งครับช่องว่าง5แต้มโอเคครับเราต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะปิดเกม214เบรกไว้ก่อนครับซูเปอร์แมนต้องขอเช็ดพื้นนิดนึงครับลูกนี้เบรกจังหวะอย่าให้ขึ้นมา15 16ไม่ดีนะครับไม่ดีจะต้องเน้นนะครับอีก3แต้มนี้ต้องปิดให้ได้จีนครับเฉียวปินไล่มา14ต่อ18โอ้โชคร้ายครับโชคร้ายคือหลอกตัวไปให้คอสคอร์ดดีแล้วแล้วเข้ามายับแต่จังหวะยับมันโดนไม่ค่อยดีทำให้ลูกไปเข้ามือเฉียวปินแล้วดีดข้ามมาได้แล้วก็รู้ดีครับพยายามจะถีบตัวกลับมาเล่นแล้วแต่ว่ามันลื่นซะก่อนครับน่าเสียดายไม่งั้นแต้มนี้ควรจะเป็นของเราหนีไป19 14ใช่นี่ครับดูเราเคาะโอเคครอสคอร์ดเสร็จแล้วเข้ามาลูกนี้เสร็จแล้วตรงนี้ยับไม่ค่อยดีแล้วพยายามจะกลับมาเล่นก็ปรากฏว่าขามันลื่นซะก่อน Thank you 15 18
จากนำ6ตอนนี้เสียไป3คะแนนติดต่อกันเหลือแค่3ช่องว่างโอ้ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีครับเสีย4คะแนนรวดเลยครับเสีย4คะแนนรวด16 18จะเร่งไปนิดนึงครับทางฟุตแมนบุญศักดิ์รีบบุกไปหน่อยครับแล้วค่าเขาไม่ตายครับแต่ก็ยังนำอยู่นะครับเขาไล่มา16-18น่ารักครับโหเขาเป็นระวังโอเฮดครอสคอร์ดอย่างที่โดนเราเล่นประมาณ9แต้มครับโอ้แล้วขยับไปรอขนาดนั้นแล้วซูเปอร์แมนประสบการณ์สูงครับเหลือเพนก็ตีไล่เส้นตรงธรรมดามั่นใจครับว่าจะปิดเกมนี้ให้ได้ครับซูเปอร์แมนเราได้4เกมพอยต์ครับเกมที่2นำ20-16แม่ลูกสุดท้ายมีโชคครับพลิกนิดลงอีกนะครับปิดเกม2สำเร็จครับเป็นของเราครับ21-16เท่ากับเสมอคนละเกมครับเกมแรกเป็นของจีนนำไปก่อน21-18และเกม2เราคืนมาได้คะแนน21-16ครับต้องไปตัดสินกันต่อในเกมตัดสินเกมที่3เดี๋ยวพักกัน2นาทีครับแล้วกลับมาชมในเกมตัดสินสักครู่เดียวครับครับมาดูต่อครับมาเชียร์กันต่อนะครับซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะตอนนี้ไล่ขึ้นมาครับ1เกมเท่ากันนะครับกับทางด้านเฉียวปิงของจีนรอบเซมิไฟแนลหรือว่ารอบรองชนะเลิศของการซิตี้นิวซีแลนด์โอเพ่น2015นะครับเกมนี้ใครจะได้โอ้โหเหนียวจริงยังไม่อยู่อีกครับเนี่ยเราเป็นฝ่ายบงการตลอดนะครับแต้มนี้โอ้โหจนกระทั่งตบออกไปเองเลยครับโอ้โหนี่เขาเหนียวจริงๆแต้มแรกไม่เป็นไรครับเป็นของนิจิโอปิน
ให้กว้างไปหน่อยนะครับเนี่ยพยายามจะหลอกสมัครข้อมือแม่มันออกมามุมนี้เลยครับนี่เราพลาดเอง2แต้มติดเลยครับแบบนี้ไม่ดีไวนะครับรับได้ดีไหมดีนะครับมันเป็นลูกฟันนะครับก็เลยหยุดกลางอากาศตกแทบจะบนเส้นนะครับเนี่ยถ้าตบเต็มๆออกนะครับแต่นี่เป็นลูกฟันแต่ที่เห็นก็คือเกม3นี่เหมือนเขาจะยั่วให้เราบุกก่อนนะครับให้เราใช้พลังก่อนไม่รู้ว่ารอให้เราหมดหรือเปล่าโอ้ยเรามีแรงมาเป็นปี๊บไม่มีหมดครับอาจจะแค่เหนื่อยนิดหน่อยเร็วจริงนะครับเสิร์ฟโซบาโอ้นี่เกม3นะครับยังเร็วกว่านั้นเนี่ยถอยมาปุ๊บสะบัดข้อมือครอสคอร์ดกดต่ำด้วยครับโอ้โหสวยมากครับรับลูกนี้เป็นทีของเราแล้วโอ้โหออกหลังนิดเดียวครับน่าเสียดายครับรับแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ดได้เปรียบแล้วแล้วเข้ามาหลอกกระแทกโฟร์แฮนด์หลังแต่ว่าล้นออกหลังเป็นนิดเดียวมา4แต้มที่ทางด้านเชียวปินได้มาในเกม3นี่บุษักตีออกไป3เลยนะครับโอ้น่าเสียดายโอ้โหเราหลงแล้วนะครับยิ้มเลยครับเราหลงแล้วแต่ว่าลูกไม่ข้ามครับลูกหลอกเลี้ยวของเขาโอ้เป่าปากเลยครับเราหลอกก่อนเขาหลอกกลับโชคดีครับที่เหมือนไม่ข้ามตามมา2ต่อ4ครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้สุดยอดครับตบโอเฮดไลท์เส้นตรง2ทีติดต่อครับตบทีแรกรับได้เข้ามาปั่นอีกทีนึงตบที2หายครับครับนี่ครับจุดเด่นคือพอตบโอเฮดครอสได้แต้มทีนี้ก็คู่ต่อสู้ก็ต้องระวังครอสพอระวังครอสก็เปิดมุมตรงว่างโปรสินคนนี้ก็ไม่ถึงเร่งมากนะครับไล่มาครับ3ต่อ4เขาหลอกสะบัดคอสคอร์ดมาละเราหลงเช่นกันเอาคืนเขาก็เอาคืนนี่ไปเป็น5ต่อ3ก็จะเห็นว่าในเกม3นี่ความเร็วของเฉียวปินนี่ยังไม่ลดลงเลยใช่ครับแล้วดูเหมือนจะเร็วขึ้นด้วยซ้ำแหมกว่าจะอยู่นี่เขาเร็วนะครับก็เลยเอากลับมาได้2ไม้โอ้โหบ่นครับหันไปบ่นกับพี่โอครับว่าลูกนี้ยับไม่ตายคือบ่นว่าทำไมยับลูกแรกที่ตบแล้วเข้ามายับมันไม่ตายไล่มาครับ4ต่อ5 4 2 โอ้ดูความเร็วของดูความเร็วของเขาอะไรจะเร็วขนาดนั้น4 5
นี่ครับความที่ลูกแบตค่อนข้างตื้อเนี่ยพอจี้ถึงหลังหรือจี้กระแทกปุ๊บเนี่ยเดินได้ทันทีคือเราไม่สามารถตีให้พ้นไปได้ครับดูแกเดินเร็วทันทีเลย6ต่อ4คือจอดแลกไว้เฉยๆแล้วแต่มันไม่สะบัดหรอครับโอ้โห7 4โอ้ไม่งั้น5 6แล้วนะครับนี่แค่มัน7 4ดูครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมือเราไปโดนเน็ตคือลมมันผลักแล็กเก็ตซุปแมนเข้าไปให้ชนเน็ตมากคือแกจ่อไว้อยู่ดีนึกยังไงไปกระแทกแล็กเก็ตเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็จ่อไว้อยู่แล้วครับรู้ตัวเหมือนกันซุปแมนรู้ตัวไปตีทำไมโอ้เป็นอีกแต้มนึงครับสำหรับโอเฮดครอสคอร์ดของเรา10แล้วครับ5 7คือเมื่อสักครู่ก็จ่ออยู่เฉยๆแต่เหมือนอยู่ดีๆแวบขึ้นมาไปกระทบแล็กเก็ตซะอย่างนั้นลูกเนี่ยไม่ข้ามนะครับเราฟาครับผิดกติกาไล่มา5ต่อ7ครับโอ้โหดูครับผักลูกยังไม่ถึงหลังยังเหลือตั้งเป็นฟุตเลยครับนะโอ้โหลูกแต่เกมนี้เหมือนกับซูแมนก็รู้ตัวดีครับว่าเขาจะตรึงเราจะพยายามเอาลูกลงไปก่อนชวนเล่นเร็วเขาชวนตื้อเราชวนจะกดเพื่อเล่นแบบเล่นเดี่ยวสไตล์คู่ทีนี้นี่ครับเราชวนเล่นกระแทกดาดเอาลูกลงตลอดเราเหนียวครับลงครับครับคือตอนนี้จะเห็นเลยว่าบุญศักดิ์เนี่ยพยายามเอาลูกลงตลอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแรลลี่กันยาวๆยาวนั้นต้องบอกไม่ใช่ทางของเรานี่เราก็เป็นฝ่ายทำน่าเสียดายนะครับเนี่ยถ่ายลูกนี้เขาสาดขึ้นแล้วกลางคอแล้วนะครับเราพยายามจะหลอกแปะทิ้งล่มแต่ว่าติดเน็ตไปเองโอ้โหดูเขาสะใจเกม3ที่นับรวมแล้ว9แต้มของเชียร์ปินเนี่ยเราพลาดอย่างเยอะไปนิดนะครับทั้งติดเน็ตออกหลังออกข้างมีฟาวไปทีนึงด้วยเก้าต่อห้าหยอดดีมากครับหยอดดีมากดีนะครับลูกเนี้ยท่านผู้ชมสังเกตลูกที่ผมบอกว่าหยอดดีมากคือลูกมันหมุนติ้วเป็นลูกข่างเลยครับแล้วใกล้เน็ตด้วยคู่ต่อสู้คัดยากคัดยากนี่ครับเกมหน้าเน็ตถ้าเขามาเล่นกับเราก็เราจะได้เปรียบ6ต่อ9ทันครับโอ้เขาเริ่มระวังโอเฮดครอสคอร์ดแล้วนะครับหลังจากที่ได้แต้มเราได้แต้มมาเป็นกอบเป็นกำลูกนี้เราจะโอเฮดครอสคอร์ดครั้งนึงก็พุ่งมาถึงทันลูกตบของบุญศักดิ์เริ่มจะฆ่าทางด้านเชียร์ปินไม่ค่อยตายแล้วนะครับเราก็ต้องใช้การตบหลายไม้เลยครับทั้งตบทั้งหลอกครับกว่าจะได้แต่ละแต้ม10ต่อ6นี่ครับต้องใช้จังหวะอย่างนี้นะครับเป็นของเราคือเล่นแบบ 3-4 ไม้อยู่ 3-4 ไม้อยู่ครับไปชวนแรลลี่กันยาวๆนี้ไม่สู้ดีไม่สู้ดีโอ้โห
ออกข้างนิดเดียวครับออกข้างนิดเดียวพักครึ่งเกมของเกมที่3นะครับตอนนี้เป็นเฉียวปินจากจีนที่นำบุญศักดิ์พลสนะของเราอยู่11-7ครับเอ็ดต่อเจ็ดดูจากสถิติแล้วนี่เขานำมาตั้งแต่แต้มแรกเลยนะครับดูแล้วเราก็พยายามจะเล่นเอาลูกลงตลอดนะครับคือเขาจะตรึงเราก็จะเอาลงครับเขาจะตรึงเราก็จะเอาลงเราจะเอาลงมาเพื่อชวนเล่นหน้าเน็ตชวนกระแทกดาบครับเดี๋ยวคราวหน้าต้องบอกพี่โอ๊คสอนดังหน่อยก็ได้เขาฟังภาษาไทยไม่ออกเราจะได้บอกท่านผู้ชมได้ครับโอ๊คกระซิบอย่างนี้ผมไม่ได้ยินครับเพราะภาษาไทยนี่ต้องบอกเป็นเอกลักษณ์นะครับใช่ครับไม่มีชาติไหนฟังออกอยู่แล้วยกเว้นเรานะครับยกเว้นเราเพราะฉะนั้นเป็นความลับทางราชการอยู่แล้วครับผู้พันครับไม่ต้องกลัวครับถ้าสอนภาษาอังกฤษว่าอย่างให้กับสิบได้11-7 play ตามอยู่4แต้มครับเอาครับต้องมีฮึดครับต้องมีฮึดเนี่ยเขาขึ้นลูกตลอดเราก็จะพยายามจะเอาลงตลอดนะฮะปกติแล้วถ้าลักษณะนี้ซูแมนจะต้องเซฟกระชากบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนื่องจากในเกม3ในสภาพร่างกายนี้เราก็ต้องพยายามจะเอาลูกลงแล้วก็พลาดเองครับลูกนี้12-7เดียวเลยครับทางด้านเฉียวปินตอนนี้ตึงอย่างเดียวเลยครับ13โอ้โหเขาเล่นตามแท็กติกเลยนะครับครับเล่นตามแท็กติกใช่ครับแล้วแต่ละแต้มที่ได้เขาหันไปสะใจกับโค้ชเนี่ยเหมือนกับว่าโค้ชบอกมาแล้วทำตามแล้วมันได้ผลจริงๆตือไว้ก่อนโค้ชสอนไว้เลยครับเทคนิคชั้นเชิงฝีมืออาจจะเป็นรองเราแต่ด้านสภาพร่างกายความหนุ่มความสดนะครับทางจีนเขาดีกว่าเรา13-7เราดักผิดอีกครับตัวแทนตรงมาช่องว่างจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ย14-7เราตามหลัง7แต้มแล้วครับดีนะครับคอยยังชั่วครับอ้าวไล่มาครับ8-14ช่องว่างยังอยู่6คะแนนกำลังเราถดถอยลงไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยทางฝ่ายเขาก็ดูเร็วขึ้นเยอะเลยครับอ
3 7แต้มเหมือนเดิมครับ15 8ชูบินก็เหมือนจะเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเขาคุมเกมอยู่หมดแล้วนะครับเราต้องมีฮึดครับต้องมีฮึดชักจะเริ่มไม่ขยับขาเริ่มก้าวไม่ออกสิบหกต่อแปดนะครับเชียร์ปินหนีไปอีกพลาดพลาดหมดแล้วครับพอน้ำหนักก็จังหวะพอเหนื่อยแล้วน้ำหนักจังหวะมันก็หลุดนิดหลุดหน่อยดูจากสีหน้าแววตาทูน่าก็ยังไล่อยู่นะครับยังพยายามอยู่ยังไม่ได้ถอดใจนี่ครับทำได้ดีครับหย่อนและดักลูกทางด้านที่เฉียวปินพยายามจะกระแทกครอสคอร์ตครับดูแล้วทูน่าก็ยังพยายามยังมุ่งมั่นอยู่ครับยังที่พยายามที่จะไล่อยู่9ต่อ17สวยครับเยี่ยมครับแม่หยอดทิ้งล่มได้ดีครับหยอดทิ้งล่มแล้วเฝ้าเลยครับผมก็จะสู้หยอดกลับก็ปัดทันทีโอ้แต่ดูสภาพดูครับถือว่าความซ้อมยังดีครับล้มปุ๊บลุกขึ้นมาทันทีเลยครับโอ้โหถือว่าล้มแล้วลุกเร็วครับลุกเร็วมากครับก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามจะไล่นะครับ17โอ้โหบุญศักดิ์เหนียวมากครับแต้มนี้เอาครับดูว่าจะได้คะแนนไหมที่สุดแล้วนอนจนได้ขอนอนนิดนึงโอ้โหเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากเพราะว่าทางเกมการเล่นที่เฉียวปินลงมาเนี่ยชวนเล่นเร็วแล้วชวนตื้อตลอดตั้งแต่เกมแรกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกลูกแบตอย่างที่ผมบรรยายไปก็คือว่าค่อนข้างตื้อถึงตรงนี้เราดูสิครับท่านผู้ชมยังไม่ค่อยเห็นลูกที่ตีออกหลังเลยที่เซฟออกหลังนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้วเราดูการตีของแต่ละคนทั้งเฉียวปินก็ดีซูแบงก็ตีเวลาตีกระช่างนี่ใส่กันเต็มๆก็ไม่ออกหลังสิบแปดสิบแล้วครับพยายามจะหลอกครับ19 10จริงๆแล้วก็ได้เป็นแมตช์พอยต์ครับของเฉียวปิน10แมตช์พอยต์ด้วยกันครับต่อ10คะแนนอ
โอ้โหผ่านลุ้นกับไม่ข้ามอีกครับมาก็เป็นว่าเชียร์ปินนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการชนะบุญศักดิ์ของเราไป2-1เกมครับก็สำหรับคะแนนนะครับท่านผู้ชมคะแนนของบุญศักดิ์ตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่34มีอยู่ 33,000 กว่าคะแนนนะครับขณะที่อันดับที่30เนี่ยมีอยู่ประมาณ 37,000 ต่างกับเราประมาณเกือบ 4,000 คะแนนครับจบรายการนี้ในบุญศักดิ์ตกรอบเซมิไฟนอลนี่จะได้มา 4,900 คะแนนลบกับรายการที่น้อยสุดที่บุญกับสะสมคะแนนก็คือ800คะแนนเท่ากับเพิ่มประมาณ 4,000 คะแนนบุญศักดิ์ก็น่าจะมีขึ้นมาประมาณ 37,000 นิดๆนะครับก็อยู่ในประมาณแถวๆ 29-30 แรงกิ้งครับซึ่ง